ห้ามผักยืนต้นกินได้1. มะรุมมะรุมนั้นนะคะก็เป็นผักยืนต้นที่อุดมไปด้วยวิตามินและมีประโยชน์มากมายมะรุมนั้นมากคุณค่ากินได้นะคะตั้งแต่ยอดอ่อนใบดอกฝักอ่อนและเมล็ดในฝักแก่มะรุมยังอุดมไปด้วยวิตามินทั้งวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรตีนและใยอาหารอีกด้วยในทางการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะใบมะรุมนั้นใช้รักษาเลือดออกตามไรฟันดอกจะช่วยขับปัสสาวะบำรุงกำลังฝักมะรุมช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ปัสสาวะพิการเมล็ดมะรุมยังมีฤทธิ์แก้ไข้ได้อีกด้วยยอดและดอกมะรุมนำมาลวกกินเป็นผักกินกับน้ำพริกฝักอ่อนปอกเปลือกและทำแกงส้มเมล็ดมะรุมหรือใบมะรุมมาทำให้แห้งและบดเป็นผงชงเป็นชาดื่มหรือใช้ผสมลงกับเนื้อขนมเค้กคุกกี้ก็ให้รสหวานธรรมชาติและสีเขียวสวยอีกด้วยค่ะสองสะเดาสะเดานั้นนะคะก็เป็นยาบำรุงธาตุนิยมกินกับน้ำปลาหวานเคียงกับปลาย่างกุ้งย่างจะเข้ากันได้ดีดอกสะเดานั้นนะคะก็มีให้เลือกกิน2ชนิดค่ะนั่นก็คือสะเดามันช่อสั้นๆดอกอัดแน่นเป็นกระจุกสะเดาขมช่อดอกยาวออกดอกห่างๆกันมีรสขมใบอ่อนของสะเดานั้นนะคะก็จะแก้โรคผิวหนังน้ำเหลืองเสียผุพองได้ก้านสะเดาแก้ไข้ป่าดอกสะเดานะคะที่กินกันนั้นแก้พิษในเลือดแก้ฤาษีดวงคันคอและยังช่วยบำรุงธาตุในร่างกายได้อีกด้วยสะเดานั้นนะคะก็เป็นไม้เนื้อแข็งยังใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นทำวงกบประตูหน้าต่างทำโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นค่ะ3. กระถิ่นไทยกระถิ่นไทยนั้นนะคะเป็นผักยืนต้นริมรั้วกระถิ่นเป็นไม้โตเร็วนะคะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะนั่นก็คือกระถิ่นไทยต้นเตี้ยซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นและก็กระถิ่นยักษ์จะเป็นต้นสูงใหญ่และโตไวยอดกระถิ่นนั้นนะคะเขาจะมีรสมันๆกินแกล้มกับหลายเมนูเช่นหอยนางรมทรงเครื่องกินแหนมผักกระถิ่นฝักผักกระถิ่นอ่อนที่ยังไม่เข้าเมล็ดนำมาล้างให้สะอาดหักเป็นท่อนๆใส่ลงในจานขนมจีนน้ำยาเพื่อเพิ่มความอร่อยส่วนฝักที่เข้าเมล็ดแล้วแกะเอาเมล็ดผักกระถิ่นกลิ่นรสคล้ายกับสตอแต่ทว่าเบากว่าคนภาคใต้นะคะเรียกชื่อผักกระถิ่นว่าสตอเบานำมาใส่หรือโรยหน้ากับส้มตำบางก็กินเป็นผักเคียงกับน้ำพริกไม้กระถิ่นนั้นนะคะและฝักกระถิ่นแก่นั้นยังนำไปต้มกับน้ำและนำน้ำต้มนั้นไปใช้หมักปลาร้าร่วมกับเกลือจะให้ตัวปลาร้าที่มีสีแดงสวยขณะที่น้ำปลาร้าปรุงรสสำหรับใส่ส้มตำถ้าหั่นฝักกระถิ่นแก่ลงต้มไปทั้งเปลือกฝักจะช่วยให้กลิ่นปลาร้าเข้มข้นและน้ำปลาร้ามีสีแดงสวยน่ากินขึ้นค่ะ4. แคบ้านแคบ้านต้านไข้หัวลมต้นแคบ้านนั้นนะคะก็โตเร็วปลูกไม่นานก็เก็บผลผลิตกินได้มีให้เลือกปลูกทั้งชนิดดอกสีขาวและดอกสีแดงหรือที่เรียกว่าแคแดงดอกแคนั้นนะคะนำมาปรุงแกงส้มต้มลวกกินกับน้ำพริกนำไปชุบไข่หรือชุบแป้งทอดก็ได้เกสรนะคะที่เป็นก้านซ่อนอยู่ด้านในนั้นจะมีรสขมความขมนี้ก็เป็นยาแต่ถ้าไม่ชอบก็ให้ปลิดออกก่อนจึงนำไปปรุงอาหารได้ดอกแคบ้านได้ชื่อว่านะคะเป็นยาเพราะในยามออกดอกดกจะเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูจากฝนเป็นหนาวอาจทำให้เกิดอาการไข้หวัดได้ง่าย
หรือที่เรียกว่าไข้หัวลมซึ่งกินอาหารที่ปรุงด้วยดอกแคร์จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพนี้ได้ค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพันไม้กินได้โตเร็วมากประโยชน์นอกจากจะนำยอดอ่อนและดอกมาปรุงเป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมนะคะอย่างเช่นแกงขี้เหล็กแล้วแกงขี้เหล็กภาคกลางใส่กะทิส่วนของภาคอีสานเป็นแกงน้ำดำที่แกงใส่น้ำปลาร้ากับหนังหมูหรือหนังวัวอาหารที่ปรุงจากยอดหรือดอกขี้เหล็กคืออาหารเป็นยาเพราะมีสรรพคุณทั้งช่วยระบายท้องเสริมระบบขับถ่ายยังพ่วงฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับสบายคลายเครียดได้อีกด้วยในดอกอ่อนและใบอ่อนของขี้เหล็กเขาจะมีสารชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์สงบประสาทคลายเครียดและทำให้หลับสบายและยังพบสารอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายอีกด้วยส่วนดอกและยอดอ่อนนั้นนะคะจะช่วยเจริญอาหารใบขี้เหล็กใช้เป็นยาแก้ฤดูขาวแก้นิ่วขับปัสสาวะส่วนของดอกนั้นใช้ล้างศีรษะแก้รังแคได้ด้วยอย่างไรก็ดีนั้นนะคะแม้ยอดและดอกขี้เหล็กจะมีคุณเชิงสุขภาพแต่ก่อนจะรับประทานก็ต้องรู้จักวิธีจัดการเพื่อลดทอนฤทธิ์ของสารเคมีลงป้องกันไม่ให้กระทบต่อสุขภาพโดยให้นำยอดหรือดอกขี้เหล็กไปต้มน้ำทิ้งก่อนสักหนึ่งน้ำแล้วจะนำไปปรุงอาหารต่อด้วยวิธีนี้นะคะก็จะช่วยลดรสขมของขี้เหล็กลงได้ทางยังช่วยให้ผู้รับประทานขี้เหล็กและสารสำคัญในปริมาณที่พอเหมาะกับสุขภาพได้นั่นเองค่ะ